ก็สำหรับนะครับในส่วนของเรื่องโซนนะครับนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับประมาณ 80% นะครับเหลือแต่เอาราคามาแปะนะครับแล้วก็สเปคนะครับมาแปะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับตัวบนนะครับอย่างที่เราเห็นเลยก็จะเป็นของ MyNTE นะครับตัวนี้จะเป็นตระกูล RA นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว 2009 นะครับตัวนี้ก็21200ตัวนี้ก็8โอห์มก็900วัตต์นะครับตัวนี้ก็1200วัตต์ที่8โอห์มนะครับเป็น12แอมป์2ชแนลนะครับตัวนี้ก็แรงๆนะครับของ MyNTE นะถ้าสนใจขนาด 3U นี่ก็หนักๆนี่ลองดูสเปคตัวนี้ได้เซิร์ชเข้าไปดูในเว็บของร้านฮิปโปได้เลยนะครับว่าสเปคเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ก็เซิร์ชเข้าไปดูนะครับก็มีแนะนำนะครับขับ18นิ้วก็ข้างละ2ถึง3นะครับตัวนี้ก็สบายเลยสำหรับ2แท่นนี้นะครับผมในส่วนของด้านล่างนะครับด้านล่างเราก็จะเห็นเป็นของ NTS นะครับ NTS ก็มีไม่ว่าจะเป็นตัว4 channel นะครับแล้วก็2 channel 4 channel นะครับก็จะเป็นตัว3204นะครับตัวนี้3204ก็กำลังขับ8โอห์มก็320วัตต์นะครับตัวนี้ก็เป็นทวายแอมแรงๆอีกหนึ่งรุ่นนะของ NTS นะครับตัวนี้ก็จำๆเลยครับเสียงก้างครับแหลมอย่างนี้ก็สบายนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งก็ 5,900 นะครับ4 channel ตอนนี้ราคาอยู่แค่ 5,900 นะครับตัว2 channel ก็มีนะครับ2 channel ใครสนใจก็สั่งได้เลยครับตัวนี้ D3202นะครับกำลังขับก็เท่ากันแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น4ตัวนี้เป็น2นะครับด้านล่างก็จะเป็นพวก My NTE นะครับเป็นซีรีส์ที่เราขายเป็นประจำนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัว MyNPE ตัวนี้มีคอสในตัวกันนะครับ8โอห์ม800 4โอห์มอยู่ที่ 1,200 นะครับตัว MyNPE ตัวนี้ก็เป็นคัทเฮดนะครับผมกำลังขับก็สบายครับ18ข้างละ2นะครับ2ถึง3นะครับกับกลางก็โทนใสๆหนานะครับชัดๆนะครับตัวนี้ก็แนะนำนะครับอีกหนึ่งรุ่นด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นของNPE เหมือนกันโลโก้แดงนะครับตัวนี้เป็นรุ่น 1,200 นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าสนใจก็สั่งได้เลยครับผมด้านล่างจะเป็นพวก MyNPE ซีรีส์เก่าๆนะครับผมตัวนี้ก็สนใจตัวไหนค่อยสอบถามกันได้นะครับผมตัวนี้ผมก็จะขอผ่านก่อนตัวนี้ A series เรามีอยู่นะที่ร้านที่โปรเรานะครับราคา1แท่นก็ 4,000 กว่าบาทนะครับเป็น A2002 นะครับกำลังขับข้างหนึ่งก็200วัตต์นะครับครับเสียงกลางเสียงแหลมอย่างนี้สบายเลยคัท AB นะครับอันนี้เป็นซีรีส์เก่าๆนะครับสนใจตัวไหนก็ค่อยสั่งกันได้ถัดมาครับถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว D4002 นะครับตัวนี้ก็เป็น PWM 2 channel นะครับผมตัวนี้ขับกลางได้ครับผมขับโลก็15นิ้วนะครับ18ก็ channel ระบายได้สบายนะครับตัวนี้ราคา1แท่นก็ประมาณ 7,900 นะครับผมตัวนี้ก็ไม่แรงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกซีรีส์เก่าๆนะครับมาอัปเดตให้ชมกันอีก1รอบอันนี้ก็เป็น XL 1,800 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์ E2000 ด้านล่างก็จะเป็นไมค์นะครับ M4800 สินค้าพวกนี้ไม่ใช่มือ2นะครับเป็นสินค้ามือแรกนี่แหละที่เราให้โชว์ให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับด้านบนก็จะเป็น My NTE ครับตัว4 channel นะครับเป็นตัว HVC1000 นะครับเป็นVM 4 channel นะครับคาร์ดเฮดตัวนี้นะครับราคา1แท่นนี่ตัว HV ตัวนี้นี่ก็เป็นรุ่นที่กำลังนี่ดีเหมือนกันนะครับตึกทนนะครับตัวนี้ราคาก็ไม่แรงมากนะครับผมตัวนี้ราคาจับต้องได้เลยครับผมตัวนี้ราคา1แท่นอยู่ที่ 16,900 บาทนะครับ 16,900 บาทสำหรับตัว VM 4 channel ตัวนี้นะครับสำหรับถัดมาก็จะเป็น402เอ๊ะทำไมมันซ้ำกัน2ตัวเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น MyNPE นะครับด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแหลกแต่ละแหลกนะครับก็จะมีNPE นะครับ BP7 นี่ก็เป็น RT2008 ตัวนี้เป็น LG2008 นะครับตัวนี้เป็นตระกูล XL600 ของ NPE อันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ X1200 อันนี้ก็จะเป็น F5000 อันนี้ก็จะเป็น X2004F นะครับของ NPE ด้านนี้ก็จะมีของ DHK ครับตัวนี้ DHK ตัวนี้แท่นหนึ่งก็เกือบ 30,000 นะครับผมตัวนี้เป็น T42 เป็นพ่อยม2 channel ด้านล่างก็จะเป็นของNPE ครับตัว NPE โลโก้แดงนะครับตัวนี้ผลิตในไทยนะครับตัวนี้ก็ C3600 นะ 3600 แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพวก HX2500 ของ NPE เหมือนกันตัวนี้จะเป็น C5000 นะครับ C5000H อันนี้ก็จะเป็น RE2009 ตัวนี้ก็จะเป็น RE21200 นะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นของ Polyrotech ครับตัวนี้เป็นตัวหน้าจอนะครับมีหน้าจอด้านหน้าด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัว 4800 คิวเป็นพ่อแอมป์4 channel นะครับตัวนี้ก็โหลดที่4โอห์มกำลังดีครับผมไปขับชุด4x4 2x2 สบายครับสนใจก็สั่งได้นะด้านล่างครับตัวนี้ก็จะเป็นของ Polyrotech ครับผมเป็นตัว RMX8000 นะครับยังมีหลงเหลือค้างสต็อกอยู่นะพวกนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว AC675 Polyrotech ครับตัวนี้ก็ของดีเลยนะครับของธาราโปร8นะครับเป็นตัวซีรีส์ยอดฮิตนะครับผมตัวนี้ก็กำลังขับเรื่อยๆครับกำลังขับ8โอห์มนี่800นะครับ4โอห์มอยู่ที่เกือบ 1,500 นะครับ 1,500 หรือ 1,600 นี่แหละนะครับผมตัวนี้ก็เป็นระบบคาร์ดดีหม้อแปลงครับแรงๆครับอีก1รุ่นนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นพวกรุ่นซีรีส์เก่าๆครับ Polyrotech บ้างครับเป็นสินค้าค้างสต็อกแต่ว่าก็
บางตัวก็ใช้ได้ปกติครับผมบางตัวก็มีคอกแคกวอลลุ่มบางถ้าใครอยากได้ไปเป็นคู่มีอยู่แล้วอย่างนี้อยากได้เพิ่มเติมก็สั่งได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว MB4008VZตัวนี้ก็จะเป็นโปรยูโรเทคครับตัว MA3006 ครับผม MA3006 ด้านบนครับก็จะมีไมค์นะครับ D802 นะครับ1แท่นอันนี้ก็จะเป็น AJ ครับผม AJH8004 นะครับเป็นโทรศัพท์ 4 channel ครับผมสนใจตัวนี้ก็สั่งได้ครับผมตัวนี้เป็นระบบคัดเฮดครับผมแถวนี้ก็จะเป็นพวกไมค์ NPE ครับไมค์ NPE นี่เยอะนะครับผมซีรีส์ไมค์ NPE นี่โอ้เยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็น GA2550 อันนี้ก็จะเป็นตัว RT2008 อันนี้ก็จะเป็นพวกตระกูล VA1600 อันนี้ก็เป็น VA1600 อันนี้ก็จะเป็นตัว HX21400 ตัวนี้ก็แรงนะ21400ขับ18ข้างละ2สบายกันนะครับ8 ohm 800นะครับ4 ohm 1200อันนี้ก็เป็น KVS2008 นะครับด้านบนล่างก็จะเป็นของแท้งนะครับ T16ถัดมาก็จะเป็นพวกตระกูล SAE นะครับผม SAE ก็จะมีตัว CT8000 ตัวนี้เป็นรุ่นหม้อแปลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวก TX1200 Switching TX1200 ก็ขับเสียงกลางนะครับมานี้ประจำอันนี้เป็น D-Tech ของทัพนะครับเป็น 8000i ก็มีมาแจมกับเขาด้วยในชั้นนะครับใครกำลังหาอยู่ก็สอบถามได้ครับตัวนี้ก็จะเป็น Sound Standard นะครับตัวนี้ก็จะเป็น PMX5 นะครับผมตัวนี้เป็นระบบ Switching ครับราคาก็ไม่แรงมากตัวนี้ก็จะเป็น SAE ครับเป็นรุ่นที่มีพอร์ต USB ด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเข้าไปคอนโทรลได้นะครับปรับแต่งได้ครับผมด้านล่างก็จะเป็นตัว TX1200 ครับ TX1200 ตัวนี้ก็เป็นหน้าขาวนะครับผมแล้วก็จะเป็น TX800 ด้านล่างก็จะเป็น CT8000 นะครับ 8000 ถัดมาก็จะมีของ Poyuro ครับ Poyuro รุ่น SQ ครับ800ครับผมตัวนี้2 channel ด้านล่างก็จะเป็นตัวของPoyuro Tech เหมือนกันครับเป็นตัว TX5000 นะครับ TX5000 อันนี้ก็จะเป็นพวก Pro 2500ครับเป็นรุ่นที่เราใช้กันมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว Pro 2500 Pro 4500นะครับตัวนี้ของ Poyuro Tech ครับตัวนี้มีคอร์สในตัวนะทั้ง2แท่นเลยนะครับผมด้านล่างลงมาอีกก็จะเป็น Poyuro ครับเป็นตัวรุ่นอะไรเนาะนี่ไม่มีรุ่นเลยนะครับผม MX600 Mark II นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว MRS 6000ด้านล่างก็จะเป็น Power Amp 4 Channel ของ Poyuro Tech รุ่นหน้าจอครับ 4600 คิวนะครับกำลังขับ8 ohm 600 วัตต์ส่วนด้านบนนะครับนี่ MA มาแล้วโอ้แกะไม่ได้นะครับ MA2500 ของ Poyuro Tech นะครับมาแล้วนะครับ MA2500 นี่ราคาตัวนี้เป็นตัวขายดีนะครับผมขับ18ข้างก็2ถึง3นี่แจ่มเลยครับเป็นตัวขนาด 3U รุ่นใหญ่เลยครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นของ Microtech ครับผม Microtech ก็จะมีตัว MP800 ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว PH1000 เอ้ย 10,000 นะครับไม่ใช่ 1,000 10,000 นะครับหน้าจอดิจิตอลส่วนตัวนี้เป็นตัวซีรีส์ยอดฮิตเลยครับผมเป็นของ Microtech ครับผม MK4500D ราคาปัจจุบันนะครับตอนนี้เลยอยู่ที่ 18,900 นะครับ 18,900 นะครับตัว Microtech รุ่นนี้ครับผมก็จะเป็นตัวซีรีส์เก่าๆครับผมพวก Poyuro ครับตัวนี้สำหรับด้านบนนะครับเรามาดูด้านบนอีกด้านบนก็จะเป็น FE ครับตัวนี้เป็นตัว FE First Ampole ครับ DXB5200RMS นะครับผม 5.2RMS นะครับแล้วก็จะมีตัว VL นะครับ VL Audioเป็นตัว VL 20,000 คิวก็มีนะครับผมก็สั่งได้ครับใครสนใจส่วนด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่ด้านบนให้มันสุดตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นตัว D4X นะครับของ FA นะครับ D4X แล้วก็จะด้านล่างก็จะเป็น D4XT นะครับ D4XT ก็จะมีตัว FX4D นะครับของFA นะครับ First Apple นะครับสนใจตัวไหนก็สั่งได้ครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นทับ Mega 902นะครับ Mega 902 Pro นะครับของทับสำหรับในตรงนี้นะสำหรับนี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างแผ่นมาด้านล่างนิดนึงก็จะมีของ Beta T นะครับเป็นรุ่นนอม 4.6 ก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับตัวนี้ก็ Power Amp 4 Channel ส่วนทาดาตัวนี้เป็น Power Amp 3 Channel นะครับใครที่ไม่อยากได้4เอา3นี่ก็มีทาดานี่แหละครับผมอีกแค่นึงเราก็ต้องทำเป็นซับโมโนครับผมซับ8โมโนสัก2ใบตัวนี้ก็ทำเป็นสเตอริโอครับ LR ยังได้เลยนะครับผมเป็น Power Amp 3 Channel VA ครับ D812ตัวนี้นะครับชื่อรุ่นอันนี้ก็เป็นทาดา AB300 นะครับ AB300 ด้านล่างก็จะเป็นพวกซีรีส์เก่าๆ Phoenix นะครับผม2แผ่นอันนี้ก็จะเป็นของ CNC ครับผมตัว CA8000 ก็ยังมีอยู่นะด้านล่างเป็นของ Procast ครับ PM 4 Channel Procast ตัว PA4800 ยังหลงเหลืออยู่นะครับใครที่หานี่ก็ค่อยสอบถามมันเข้ามาส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นของ Hunic นะครับ Hunic ตัวนี้ก็
ป็นตัว SA 2004นะครับก็ยังมีสินค้าอยู่อันนี้ก็เป็นโฮนิกตัว UI 1006ตัวนี้ยังมีสินค้าอยู่นะครับผมตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่าๆครับโฮนิกโอ้นานแล้วตัวนี้ Big 1004อันนี้ก็จะเป็นโมดิฟายครับยังหลงเหลืออยู่ครับใครที่กำลังหาสัก1แท่นไปเพิ่มเติมนี่ก็สั่งได้เลยครับตัวนี้ใช้ได้อยู่นะ TXL 2004ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของโมดิฟายครับโมดิฟาย MC 2004 Wizard ก็ยังมีอยู่ข้างล่างก็จะเป็นโมดิฟายเหมือนกันเป็นตัว MB 2006ครับผมส่วนถัดมาก็จะเป็นตระกูลเก่าๆครับผมพวก K Power ครับผมนี่ K Power โมเดลก็4,500 นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของ K Power เหมือนกันครับ A 1002อันนี้ของ Beta T ครับผมเป็น T 2000กับ T 1000สองรุ่นเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ Audio Center นะครับผม Audio Center ก็จะเป็น BE อะไรนี่รุ่น1201หรือเปล่านี่ครับผมอันนี้ก็เป็น Audio Center เหมือนกัน3 Channel นะครับตัว MX ครับผม MX 3002นะครับเป็นโปรแกรม3 Channel ถัดมาครับผมด้านบนก็จะเป็นของ Vortex ครับ 5000 RMS นะครับผมตัวนี้ก็เป็นโปรแกรม2 Channel คัส AB Bit นะครับผมตัวนี้ก็แรงๆนะครับผม18ข้างละ4สบายเลยนะครับผมสำหรับตัว 5,000 RMS ของ Vortex รุ่นนี้แรงจริงครับเดี๋ยวอินเสิร์ตขึ้นรูปให้ดูครับผมสำหรับทันมาตรงนี้ครับก็จะเป็นพวก NTS ครับผม CS 1002นะครับ2 Channel นะครับผมด้านล่างจะเป็น NTS VI 5000ยังมีอยู่นะ NTS PA อันนี้มันน่าจะ PA หรือเปล่าเออ PA 600นะครับผมยังมีของอยู่ NTS นะครับ TD 9000นะครับ TD 9000ก็มีสินค้าอยู่นะครับผมด้านล่างก็จะเป็น PA 400ครับ400วัตต์8โอห์มอันนี้ก็เป็น600วัตต์8โอห์มตัวนี้400วัตต์มี2แท่นด้านล่างก็เป็น NTS T 1000นะครับ T 1000ด้านล่างอีกนึงก็จะเป็น FA 1002ของ Polytech ครับผมด้านล่างตรงนี้นะครับถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นคับออดิโอนะครับคับออดิโอก็จะเป็นตัว PV 9.0 ก็ยังมีสินค้าอยู่นะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นของ Olit นะครับ Olit ทั้งหมดเลยนะครับ Olitอันนี้ก็จะเป็นของคาร์บออดิโอ M A 7002นะครับผมส่วนด้านบนตรงนี้ครับเป็นของ TDK ครับเป็นตัว MT 8004 Mark II นะครับผมก็เป็นโปรแกรมน่าจะ4 Channel นะครับตัวนี้ก็อยู่ในกล่องครับยังไม่ได้แกะเลยแต่สนใจแล้วน้องอินเสิร์ตขึ้นรูปให้ดูครับผมโอเคครับตัวนี้ก็ไบโพล่าตัวนี้ก็จะเป็นของ Vortex ครับ 3006 RMS นะครับผมตัวนี้ก็อยู่ในกล่องเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูปิ๊งส่วนด้านล่างครับก็จะเป็นของ NTS ครับตัว R 4000ก็ยังเหลืออยู่นะ R 4000นะครับอันนี้ของ PV นะครับตัว PVI 3000ครับผมของ Channel อันนี้ PA 600นะครับผมของ NTS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ Actor ตัว AT 5800 ชู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นของ Tank นะครับ T 16อันนี้ก็ Fire and Fire นะครับผมก็ VS 2500นะครับด้านล่างก็เป็น Olit นะครับถัดมาครับก็จะเป็นของ Avina ครับผมตัว PM 4000อันนี้ก็จะเป็นของ BK นะครับตัว IP 500อันนี้ของ Sherwin Vega Sherwin Vega โอ้รู้สึกว่าเหลือ3แท่นเลยมีใครจะมาเมามั้ยครับตัวนี้ เสียงดีนะครับผมเคยมันใช้ได้นะครับใช้ได้ปกติเลยน่าจะ3แท่นเลยผมเคยลองครั้งนึงอยู่Sherwin นะครับผม Sherwin Vega CV 2008ครับของแท้นะครับมี3ตัวให้เมาเลยใครสนใจนี่เมาไปหน่อยครับผมเอาไปใช้งานรุ่นเก่าๆครับแต่ว่าคุณภาพเสียงไงโคตรแจ่มเลยครับตัวนี้3แท่นนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นของ Hammer Hammer นี่ตัว Hammer ก็แรงเหมือนกันครับผม CQ นะครับ 6,500 ครับผมเพื่อน2 Channel ด้านล่างก็ Avina ครับสนใจตัวไหนนี่สอบถามมันเข้ามาได้ในเรื่องของสเปคนะครับแล้วก็กำลังขับแล้วก็ในส่วนของราคานะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ผมนะครับแล้วก็น้องๆทีมงานนะครับทางร้านที่พวกเราก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ที่หน้าครับผมสวัสดีครับ